เอาละมีอะไรไหมเนี่ยระดับน้ำ ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆย้ำการกระทำของผู้นำใดๆและผู้ตามใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิต เพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเป็นมนุษย์จะหญิงชายต่างวัยต่างขนาดดูสิมีอะไรบ้างอยู่ในรายการวันนี้นะมีอะไรบ้างที่อยู่ในจอวันนี้ดีกว่าส่วนหน้าจอเนี่ยผมเองก็ไม่แซบนะครับว่าจะมีกี่คนกี่ท่านเนาะแล้วแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าในจอมันมีไผอยู่ขนาดนี้ว่าครับเป็นทักทายด้วยวิธีเนี้ยคนบ้านเราจะอยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันเด้อสิบอกใครคนอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยมันต้องคุยกันภาษาเดียวกันรู้เรื่องใช่ไหมมันจะคุยเรื่องในสิ่งเดียวกันนะอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งเดียวกันมันน่าจะรู้เรื่องผมว่าถ้าไม่รู้เรื่องจำเป็นไม่ต้องทะเลาะกันคนอยู่บ้านหลังเดียวกันจำเป็นไม่ต้องทะเลาะกันไม่พูดคุยกันอีกนานหลายสิบปีดีไม่ดีแยกย้ายสมโนครัวต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปจำเป็นถึงขั้นนั้นไหมจากนี้เฉพาะในกรอบของครอบครัวเล็กๆเลยนะครับถ้าในกรอบของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาตินี่เป็นต้นจำเป็นไหมจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่นอกราชอาณาจักรตรงนี้น่าคิดนะใช่ไหมใดๆก็ได้ถ้าไม่ยอมคุยกันคนอยู่ในบ้านถ้าไม่คุยกันมาอยู่ที่ว่าเจ้าบ้านจะเริ่มต้นหรือไม่ถ้าเจ้าบ้านไม่เริ่มต้นก็ให้ลูกบ้านในครอบครัวนะครับสมมติว่าหัวหน้าครอบครัวเป็นหญิงก็ได้ฝ่ายชายก็เป็นลูกบ้านซะหรือเจ้าบ้านหัวหน้าครอบครัวเป็นชายฝ่ายหญิงก็ถอยมาเป็นลูกบ้านซะบุคลากรในบ้านกี่คน2ชีวิต3ชีวิตแค่นี้ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็สมควรแยกกันอยู่ฉะนั้นแยกกันอยู่รวมกันแล้วเราอยู่แยกหมู่แล้วเราตายนี่ก็เป็นสำนวนหนึ่งนะสำนวนที่สองรวมกันเดี๋ยวฟังให้ดีสำนวนที่หนึ่ง
รวมกันแล้วเราอยู่แยกหมู่ก็จะตายสำนวนที่สองรวมกันแล้วตายหมู่แยกกันอยู่ก็อยู่รอดเอาสำนวนไหนล่ะครับเอาสำนวนรวมกันแล้วเราอยู่ทั่วๆไปก็คือรักและสามัคคีกันมนุษย์เนี่ยมันจะมีคำว่ารักหรือสามัคคีกันจริงมันต้องมีจุดร่วมครับต้องมีจุดร่วมคือธงนะจุดร่วมที่ว่าเนี้ยมนุษย์ในโลกเนี้ยถ้าก็มีจุดร่วมกันก็คือคำว่าพระเจ้าเห็นไหมจุดร่วมคือพระเจ้าทุกคนก็มุ่งตรงพระเจ้า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 นะพระเจ้าก็เป็นจอมแห่ให้ต่ำกว่าพระเจ้ามันก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันทุกคนมุ่งไปหาจุดร่วมก็คือคำว่าพระเจ้าอยู่ได้นะถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเคยเห็นตัวตนของพระเจ้าก็อยู่ได้นะไม่ว่าพระเจ้าที่ว่านี้มีพระนามว่าอย่างไรก็อยู่ได้นะโดยที่ไม่มีแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเข้ามายุแยงตะแคงรั่วนะแวดล้อมไม่มีตัวแปรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งแวดล้อมไม่มีตัวแปรไม่เป็นตัวแปรก็ได้หรือตัวแปรนั้นไม่มีอิทธิพลเหนือเกินไปกว่าจุดร่วมเพราะฉะนั้นตัวแปรนั้นก็จะไม่มีผลเกิดขึ้นก็สลายไปในบัดดลแต่ถ้าจุดร่วมนั้นมันอยู่ยงคงกระพันกับพระเจ้าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้จุดร่วมลุงก็บอกโอเคนะโอเคจริงๆด้วยนะที่ว่านะลองใคร่ครวญดูที่ว่าคำว่ารักก็คือรักในพระเจ้าสามัคคีก็คือมนุษย์ทุกๆคนสามัคคีประกอบสมาชีพชอบให้เป็นไปรูปแบบถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอย่าผูกขาดเห็นคุณค่าของมนุษย์แต่ละยูนิตเท่าเทียมกันมันก็แปลว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันย้ำทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนับหนึ่งเลยก็คือทุกชีวิตไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถึงแม้จะว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายที่สุดมันต้องตายในระหว่างทางทุกชีวิตก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายใช่ป่ะใช่นะใช่นะลองนำเอาสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในหัวใจทุกๆดวงสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรวมความเลยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันได้ไหมเพราะว่าแต่ละชีวิตไม่อยากเจ็บไม่อยากตายในหนึ่งก็คือกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละใช่ไหมฮะถ้าได้หลักคิดตรงนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ผมว่ามันน่าจะเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะระหว่างผู้นำกับผู้ตามใช่นะเพราะว่าผู้นำหน้าวันนี้ก่อนหน้านั้นเป็นผู้ตามมาก่อนเป็นผู้ตามยุคสมัยนั้นประสบ
ประสบพบเห็นอะไรน่าจะเอาประสบการณ์ตรงในอดีตที่เคยเป็นผู้ตามกันมาก่อนเด็กตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาทำอะไรไม่ทำอะไรมันน่าจะได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งเด็กไม่มีเลยประสบการณ์ตรงนี้เด็กไม่มีเลยเพราะว่าเด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กมาก่อนเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้ล่ะฮะมันน่าจะมีเหนือกว่าเด็กๆทั่วๆไปถ้าหากผู้ใหญ่หน้าวันนี้ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นใจเด็กๆที่เกิดตามมาคำถามมีว่าคำตอบเป็นความจริงแน่นอนผู้ใหญ่ในวันนี้นับวันที่จะไปเวินเวินเถียงหลูไหมเนี่ยเด็กในวันนี้ก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับผู้ใหญ่ในวันนี้ก็มีแต่ใบไม้ร่วงลงเป็นลำดับเถียงหลูไหมเนี่ยแล้วผู้ใหญ่หน้าวันนี้ยังมองไม่เห็นเหรอมันทึบขนาดนั้นเชียวมันทึบขนาดจะอะไรมันอะไรมันบังหูบังตามันจึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตแท้ๆที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปร่ำเรียนเขียนอ่านจากหลักสูตรดาวพระจันทร์ดาวอังคารที่ไหนเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะคอมมอนที่สุดแล้วพี่ทฤษฎีเพียงพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้กันทุกรูปแบบนะให้รู้ถ้าจะมาใช้ไม่รู้ถ้าก็ตีแตกตัดตกคำว่าทฤษฎีแห่งการพอเพียงเพียงพอมันใช้ได้ทุกมิติของวิถีชีวิตหรือของแต่ละอาชีพของแต่ละบุคคลใช่ไหมครับหลักๆก็คือความสุขอยู่ที่ความพอใจนั่นเองความพอใจอยู่ที่ตัวเราเราพอตรงไหนมันก็พอเพียงพอที่ตรงนั้นนะตามสถานภาพที่เป็นจริงตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้อายุเท่าใดสถานะตำแหน่งหน้าที่อะไรอย่างไรทำไมคิดไม่ได้ของแท้ที่ถ้าคิดไม่ได้ก็ลุงก็ยอมยอมจริงๆอนาคตก็แทนที่จะไปดีวนๆไปวนๆไปดีนะมันไปไม่ดีหรอกนั่นไปไม่ดีแน่นอนท่านในสายของพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นเวรกรรมใช่ไหมแต่นาทีนี้ไม่ต้องไปยกโทษไปยังเวรกรรมแล้วเอาของจริงแท้ๆพอที่จะอธิบายให้เข้าใจกันและกันได้ง่ายจะตายไประหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้น้อยเอาหน้าที่ไหนมาจะรู้นะผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่และมีอำนาจตรงนี้ต่างหากที่ต้องคอยวิเคราะห์ให้ได้แล้วประชาชนชาวชาติใดๆก็ได้ที่ว่าที่พูดในทุกประเทศเนี่ยใช่ไหมครับยอมรับไหมล่ะเป็นมนุษย์เจ็ดแปดพันล้านคนยอมรับไหมถ้าไม่ยอมรับโยมก็ยอมไอ้โทษลุงก็ยอมแล้วคุณโยมเอ้ยถ้าไม่ยอมรับคำที่ว่าเนี่ยยอมยอมจริงๆงั้นก็หาที่มรณภาพเอาเองก็แค่นั้นนะ พอใจมรณภาพที่จุดไหนก็ได้ในโลกนี้ก็เชิญสิครับไม่มีปัญหาหรอกนะเรื่องที่เกิดไม่ได้แต่เรื่องที่ตายได้นะโยมใช่ไหมนะเลือกที่เกิดวันเวลาเกิดไม่ได้เลือกที่ตายเลือกวันเวลาตายได้ง่ายๆจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะ
ใครอยากตายชั่วโมงถัดไปนี่ง่ายจะตายไปทุกวันเนี่ยเลือกเวตาเลือกเวลาตายยังได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแมนบอแม่นรีบอกถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบจะทำอะไรก็ทำไปวันนี้แต่ละวันแต่ละวันพรุ่งนี้มีอะไรทำก็ทำต่อไปไม่มีอะไรก็จะไปชวนใครทะเลาะกันแล้วกันใช่อยู่เฉยๆอย่าไปชวนใครทะเลาะนะนั่นนะมือไม้มันกัดอยู่เฉยๆอย่าไปพิมพ์นู่นนี่เนี่ยไปให้ร้ายป้ายสีใครสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเออถึงแม้ว่าตัวเราไม่มีอะไรเป็นสมบัติพระสถานก็จะรู้อ๋อนี่เลยคุณค่าของความเป็นมนุษย์อ๋อมันอยู่ที่ความเข้าใจนี่นะเมื่อเข้าใจมันก็สงบใจใช่ปะเมื่อเข้าใจสิ่งใดๆมันก็สงบใจพอสงบใจความดันก็ไม่ขึ้นจนกระทั่งวืดว่าวืดว่าความดันนะความดันสูงเกินจำเป็นก็ไม่มีหัวใจมันก็ทำงานได้อย่างสงบสมูทอายุการใช้งานมันก็ได้มากขึ้นโอเคถ้าไม่เข้าใจมันก็วืดขึ้นความดันสูงสิพอความดันสูงอะไรเกิดขึ้นหน้ามืดเพราะหน้ามืดอ่ะมันก็คิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเบลอแล้วคือเอาสังเกตตัวเองครับใครที่มีภาวะที่ความดันของเลือดที่หัวใจมันทำงานสูงปี150อัพ180 200ตึม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 หัวใจยิ่งกว่ากรองเพลงปั๊ม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 ไอ้ตัวทุบตับนะงั้นถามว่าเข้าใจดีแล้วนะตัวทุบตับมันก็จะตุบตุบตับตุบตับมีจังหวะทําให้เราได้เออเฮ้ยหัวใจเรามันแน่เว้ยถ้าไม่เข้าใจตุบตับตุบตับตุบตับแล้วก็นิ่งไปสักพักตุบตับตุบตับตุบตับก็รัวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะไม่รู้เฉลยตุบตับอยู่ในใต้นมของแต่ละบุคคลนะใช่ไหมครับโอ้ยไม่รู้ก็เกินไปแล้วพี่เอ้ยถ้าตัวเราไม่รู้จะให้ใครมารู้ที่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องไปตรวจเช็คที่ไหนเลยขออนุญาตยังลุงเนี่ยกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้ยหลายปีนะเกินกว่า25-26ปีตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้แทบจะไม่รู้สึกแล้วว่าหัวใจตัวเองเต้นทุกวันเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นจริงนะมันก็แปลว่าเออหัวใจของลุงมันสมูทเว้ยมันเนียนเว้ยมันทำงานแบบเฮ้ยจนกระทั่งแทบจะไม่รู้สึกว่ามันเต้นหรืออีกคำหนึ่งถึงขั้นรู้สึกว่ามันไม่เต้นฟังให้ดีนะครับประโยคแรกแทบจะรู้ว่ามันไม่เต้นหรือรู้ว่ามันเต้นหนักตึงตังตึงตังตังรู้ว่ามันเต้นเบาตุบตับตุบตับและหรือแทบจะรู้สึกว่ามันไม่เต้นนั่นคือประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองเ
รู้สึกว่าครั้งแรกแทบจะรู้สึกว่าคนละความหมายนะประโยคที่สองรู้สึกว่ามันไม่เต้นเลยอะไรมันเนียนกันอะไรมันแน่กันถ้าให้ลุงเลือกลุงเลือกรู้สึกว่ามันไม่เต้นในหัวใจเนี่ยโอ้โหมันสงบเลยแหละครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งนะโยมนะใครจะมายืนหน้าด่าเมียพ่อหน้าบ้านเดี๋ยวนี้นิ่งเฉยเลยไม่รู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจถือว่าลมพัดใต้หางหมาผ่านหูจบนึกซะว่าลมพัดใต้หางหมาผ่านหูจบไม่เห็นจะไปกระทบตรงไหนเลย ลมพัดใต้หางหมาคิดเองโตแล้วใต้หางหมามันมีอะไรเออใต้หางควายก็ได้วะ มันมีอะไรตรงแถวๆนั้นลักษณะอย่างเงี้ยก็แบบมีหูเหมือนไม่มีหูแต่หูสำหรับบุคคลที่รู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นเนี่ยไม่ใช่หูธรรมดาทีนี้เออไม่ใช่หูธรรมดานะโยมฟังลึกเข้าไปเกินกว่าก้นบึ้งได้แล้วกันนะอะไรทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นลองทำดูเล่นๆนะแล้วจะรู้ว่าคุณค่าของการเป็นมนุษย์นั้นมันจะขนาดไหนเพียงใดนะครับมัวแต่โยไปโยมานู่นนี่นั่นโอ้บางทีก็นึกสงสารคนตัวเราแล้วยังตัวเอาตัวเราเองยังจะเอาตัวเองไม่รอดก็ยังเอาตัวเราเองนะไปทำงานให้กับใครก็ไม่รู้พอหมดวาระนั้นปุ๊บไปไงต่อเสียเวลาลุงกำลังบอกว่าบุคคลที่อยู่นอกตัวเรานั้นคนที่สำคัญที่สุดคือใครมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่และดำเนินต่อไปอย่างสันติวิธีในชีวิตประจำวันหรือเป็นบุคคลในชีวิตประจำวันไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็เอาตัวเอากายเอาใจทุ่มเทกับเขาลุงบอกว่ามันหมดยุคกันนะมันหมดยุคกันนะพี่